สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Watch Why Channel นะคะกลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch Why Review ค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวนิยายกันอีกแล้วนะคะมาจะมาในรูปแบบพอดแคสต์นะแต่ก็ยังคงความสนุกเช่นเคยแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือมาตามคำเรียกร้องของน้องนะคะเห็นน้องมาเว้นขอการว่าแบบพี่คะคิดถึงการรีวิวนิยายแนวแบบคืนโหยหวนกับช่องพี่มากๆเลยซึ่งเราเองนะก็รู้สึกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้รีวิวแนวคืนโหยหวนมานานมากๆแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทำไป3พาร์ทด้วยกันนะทุกคนจริงๆลองเสิร์ชได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่4แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆห่างหายจากพาร์ทที่3มาเกือบปีแล้วคนก็เลยโอเคได้เวลาอันสมควรนะคะแล้วจริงๆก็คือชื่นชอบแนวนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวรัดมาทำให้ก่อนเลยนะซึ่งคลิปนี้ก็แน่นอนนะคะแม้จะมาในรูปแบบพอดแคสต์แต่พวกเราทั้ง4คนนะคะก็ได้ไปเฟ้นหาฟิกแบบลึกลับสยองขวัญเนี่ยมาฝากเพื่อนๆถึง4เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งจะมีเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็มีช่องทาง membership ให้ได้ซัพพอร์ตกันด้วยนะใครที่เป็น membership ก็จะได้ดูคอนเทนต์ก่อนใครนะคะมากมายเลยและเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะชื่นชอบคลิปนี้เป็นพิเศษสามารถให้กำลังใจเราโดยการกดซุปเปอร์แตงได้เลยนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่อ้อมขออนุญาตเริ่มเลยเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นที่สุดที่เพิ่งอ่านจบเมื่อคืนตอนตีห้าแก คือต้องใช้คำว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นว่าแนวคืนหอยห่วงปุ๊บนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราขอใช้บริการตัวช่วยนะคะก็คือคุณวาชีซึ่งเป็นแฟนช่องที่น่ารักกับเรามากๆนะคะแล้วก็คุณวาเองเนี่ยเขามีคลังแสงฟิกเยอะมากๆพี่อ้อมก็เลยแบบตัดสินใจแบบว่าคุณวาช่วยด้วยนะคะอยากหาฟิกคืนหอยห่วงมารีวิวอะไรเงี้ยคุณวานะคะก็ได้ปามาให้เลือกหลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่สะดุดตามากๆเพราะว่าทั้งคำโปยแล้วก็ชื่อเรื่องแล้วก็สไตล์ของเรื่องอะมันเป็นไทพี่อ้อมมากๆนะคะก็คือเรื่องนี้ซึ่งตัดสินใจไม่ผิดจริงๆทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นคู่ดงเหลินจ้าคิดถึงสุดคิดถึงอินซิวมากเลยทุกคนเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าฮิวเฮาจ้ะฮิวเฮานะคะเป็นเรื่องที่ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ว่ามันเป็นแนวคืนหอยหวนเพราะว่ามันมีความลึกลับสยองขวัญแต่คำนิยามที่คุณไลท์เขาแบบเหมือนแบบว่าเป็นการเล่าสปอยนิยายเรื่องนี้เพียงแค่หนึ่งบรรทัดเนี่ยเขาให้คำนิยามว่าเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายรักที่ไม่ใช่นิยายผีแต่เป็นนิยายรักที่มีผีอะน่าสนใจไหมฮิวเฮาอย่างที่บอกไปนะคะมันจะเล่าเกี่ยวกับตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งซึ่งขออนุญาตเล่าแบ็กกราวด์ของเรื่องก่อนนะคะคือเรื่องเนี่ยมันจะเล่าเกี่ยวกับเมืองฮอร์ทอนเทอร์เลสซึ่งเมืองเนี่ยค่ะมันเป็นเมืองที่เหมือนแบบว่ามีคาริฮาร์ดนึงที่ตั้งอยู่แบบตั้งงานใจกลางเมืองเลยซึ่งคาริฮาร์ดเนี้ยมันอยู่ในที่ที่ไกลจากคนในเมืองมากๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มันสูงมากแต่คาริฮาร์ดเนี้ยก็มีเรื่องเล่ามากมายลงมาถึงชาวเมืองด้านล่างซึ่งชาวเมืองด้านล่างเนี้ยจะเติบโตมากับเรื่องเล่าของคาริฮาร์ดซึ่งคาริฮาร์ดคือชื่อว่าโลดิเกสเนี้ยมันเป็นเหมือนที่อยู่ของตระกูลเก่าแก่ตระกูลผู้ดีที่คาริฮาร์ดทอดเชื้อสายกันมาแบบนานมากๆแต่เรื่องเล่าที่เล่าเกี่ยวกับคาริฮาร์ดเนี้ยสำหรับคนเมืองนี้นะคะก็คือคาริฮาร์ดนี่ต้องคำสาปทุกคนโรดิเกสต้องคำสาปนะคะต้องคำสาปเพราะว่าอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องไปหาคำตอบตลอดระยะเวลาการอ่านซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเพราะว่าปมหลักของเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับ2คาแรคเตอร์นะคะที่บอกไปเป็นคู่ดงเหลินเนาะไปที่คาแรคเตอร์แรกก่อนนะคะก็คือน้องอินจุนของเรานะคะชื่อว่าน้องอิงกฤตอินจุนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ครอบครัวค่อนข้างอบอุ่นมากๆแล้วก็คือจริงๆอ่ะเขาเคยอยู่ฮอร์ทอนเทอร์เลสมาก่อนทุกคนแล้วก็มีเหตุการณ์ในอดีตอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เขาย้ายจากเมืองนี้ไปอยู่แมนฮัตตันซึ่งปัจจุบันเนี้ยน้องอ่ะได้กลับมาอยู่ที่ฮอร์ทอนเทอร์เลสแล้วนะแล้วก็เหมือนแบบกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินหนักมากๆก็คือน้องอ่ะไปทำร้านเหมือนร้านดอกไม้ที่แมนฮัตตันทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่น้องคิดอะคือธุรกิจมันไม่ได้ไปได้ดีนะคะแล้วมันค่อนข้างที่จะซบเซาแล้วก็เจ๋งทำให้น้องอะต้องเป็นหนี้จากการกู้นอกระบบหนี้ก้อนโตต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะคะกลับมาอยู่ที่ฮอร์ทอนเทอร์เรสซึ่งเขาเองเนี่ยมาด้วยภาระที่มันหนักหนามากๆแล้วก็จริงๆคือน้องอะเป็นคนที่มีฐานะนะคือเป็นลูก
ผู้ดีมีครอบครัวที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ด้วยความที่น้องรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฟังอ่ะไม่อยากจะบอกความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตว่าตัวเองแบบไม่ประสบความสำเร็จให้พ่อแม่ต้องมาห่วงอ่ะน้องก็เลยคิดว่ารู้สึกว่าเขาอยากที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เจอด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจกลับมาตั้งหลักที่ฮอทอนเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าจะมาหางานทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากจะส่งงานส่งเงินให้พ่อแม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างตามปกติเหมือนว่าร้านมันไปได้ดีอะแต่จริงๆก็คือมันเจ๊งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งคาแรคเตอร์ของอิงกิตอะก็เลยมาด้วยความที่ร้อนเงินมากๆแล้วก็คือกำลังหางานทำซึ่งคาแรคเตอร์ที่มาพัวพันกับคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือมันจะมีแก๊งที่ประกอบไปด้วยหลายๆคาแรคเตอร์ของน้องๆใน NCT Dream นี่แหละทุกคนซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เจ้าอิงกิตเนี่ยจะคอยยืมเงินเพื่อนในแก๊งตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยมึงกูแบบขอยืมมาหมุนก่อนได้ไหมกูกำลังจะแบบไม่ไหวแล้วต้องไปจ่ายค่านั้นค่านี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเลยทำให้คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆในตอนที่เปิดเรื่องมานะคะแล้วมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าแฮชานเรื่องนี้เนี่ยต้องเล่าเกี่ยวกับพื้นเพของคฤหานิดนึงเจ้าแฮชานของเราเนี่ยเป็นคนของตระกูลโรดิเกสค่ะทุกคนซึ่งโรดิเกสเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าชาวเมืองเขาพูดถึงคฤหานนี้ว่าต้องคำสาปมันมีที่มาที่ไปก็เพราะว่าวันหนึ่งโรดิเกสไฟไหม้ทุกคนและด้วยความที่เราเกริ่นไปตอนต้นว่าโรดิเกสอะมันเป็นคฤหานที่อยู่แบบไกลอะมันอยู่ไกลกับชาวเมืองระยะหนึ่งมากๆแล้วพอมันไฟไหม้ปุ๊บอะกว่าชาวเมืองที่อยู่ด้านล่างจะล่วงรู้และขึ้นมาช่วยเหลือได้อะมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยทุกคนคิดออกไหมมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช็อกกับชาวเมืองมากๆเพราะว่าคนที่ร่วงรู้เหตุการณ์ในวันนั้นนะได้เล่าต่อๆกันมาว่าเขาขึ้นไปที่คาลิฮาทุกคนและภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก็คือทุกอย่างมันพังทลายลงแต่มีคนรอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวและคนคนนั้นเขาไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นแฝดคนไหนเพราะว่าแฮชานเรื่องนี้ค่ะเป็นแฝดทุกคนชื่อว่าแฮมตันโรดิเกสก็คือแฝดคนพี่นะคะแล้วก็ฮาร์เปอร์โรดิเกสก็คือแฝดคนน้องซึ่งแฮมตันกับฮาร์เปอร์เขาเป็นแฝดระดับที่แยกไม่ได้เลยเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วทุกคนมันเหมือนกันมากมากมากแล้วก็ความเซอร์ไพรส์มากกว่าการที่เหลือแฝดรอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครคือแฝดที่รอดชีวิตอะไม่เป็นอะไรเลยเนื้อตัวไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยของการโดนไฟไหม้ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยของอะไรเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ชาวเมืองรู้สึกว่าโรดิเกสแปลกๆและคาฤหาสน์เนี้ยมันมีอะไรที่น่าพิศวงอยู่นะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเล่าเกี่ยวกับเส้นเรื่องนี้แหละทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือได้ทราบนะคะว่าแฝดคนนั้นที่รอดชีวิตมาคือเจ้าฮาร์เปอร์โรดิเกสซึ่งฮาร์เปอร์โรดิเกสเนี่ยเขาเป็นแฝดผู้น้องที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเก็บตัวและเงียบงันมากๆทุกคนเพราะว่าพอตระกูลเขามันล่มสลายลงเนาะมันไม่มีใครเหลืออยู่แล้วอะซึ่งในวันที่เกิดไฟไหม้จริงๆแล้วอะโรดิเกสมันต้องคำสาปมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดขึ้นในตระกูลนี้และได้มาอยู่ในคาลิฮาหลังเนี้ยมันมีเหตุต้องมีอันเป็นไปจริงๆแล้วอะทุกคนก็อาจจะมองว่าแบบทุกคนมันก็ต้องตายอยู่ดีป่าววะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโรดิเกสทุกๆคนอะมันแปลกมากกว่านั้นทุกคนเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะหนีออกจากคาฤหาสน์นี้ไปไกลมากแค่ไหนนะคะแต่ก็จะมีเหตุให้ต้องกลับมาตายที่นี่ทุกครั้งซึ่งแบบเราชอบมากๆพล็อตมันแบบเวอร์วังอลังการนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าฮาร์เปอร์โรดิเกสของเราเนี่ยหลังจากที่เขาเป็นคนเดียวที่เหลือรอดเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเล่าเกี่ยวกับฮาร์เปอร์นี่แหละที่เขาเก็บตัวอยู่ในคาฤหาสน์แบบเงียบๆซึ่งเขาก็จะมีแค่ป้าแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่เหมือนเป็นตระกูลเก่าแก่ที่คอยดูแลเป็นคนเป็นตระกูลที่คอยดูแลคาฤหาสน์เนี่ยมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคาแรคเตอร์นั้นนะก็คือเป็นเดอะแก๊งเดียวกับเจ้าอินจุนของเราก็คือเจ้าอิงกริดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเขารู้สึกว่าภารกิจของการดูแลคฤหาสน์นี้และการดูแลฮาร์เปอร์เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าไม่มีใครอยากที่จะเข้าไม่มีใครอยากที่จะคล้องแวะกับคฤหาสน์นี้ทุกคนคิดออกไหมเพราะคฤหาสน์นี้มันมีเรื่องราวมากมายที่ไม่สามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจได้
แต่คนที่อยู่ในคฤหาสน์เท่านั้นจะเข้าใจว่าที่เนี่ยมันแปลกมันพิศวงมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ทีนี้การที่จะหาคนมาดูแลคฤหาสน์นี้และคุณฮาร์เปอร์มันเลยเป็นสิ่งที่ยากมากๆทุกคนแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าอังกฤษของเรากำลังร้อนเงินมากๆแต่ก็แน่นอนนะคะทุกคนเดาไม่ผิดนะคะภารกิจของอังกฤษก็คือหางานทำให้ได้เร็วที่สุดซึ่งการดูแลฮาร์เปอร์ได้เงินซึ่งเป็นเงินที่สูงมากๆและอังกฤษค่อนข้างร้อนเงินหนักมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคกูนั้นจะต้องรับทำภารกิจนี้ซึ่งภารกิจนี้ก็คือแค่ดูแลคนซึ่งอายุก็ใกล้เคียงกันด้วยและก็ไม่ได้เป็นเด็กอะไรที่น่าจะดูแลยากก็แค่ขึ้นไปบนเขาไปดูแลบ้านไปดูแลคนคนนี้ให้กินข้าวตรงเวลามันยากอะไรตรงไหนวะน้องก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงานนี้กูจะรับนะคะก็เลยได้ทำให้อิงกฤษได้ไปอยู่บนคฤหาสน์ซึ่งมันก็ได้ทำให้สองคนนี้ได้มาปะกันและเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นซึ่งเราบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะสปอยอะไรไปได้เลยเพราะว่าพล็อตเนี้ยค่อนข้างที่จะว้าวซ่าทุกคนเราบอกเลยว่าเราเสียน้ำตาให้กับเรื่องนี้แบบมากจริงๆเพราะว่าทั้งสองคาแรคเตอร์เขาจะมีปมที่อยู่ในใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าแฮชานะเขาเป็นแฝดใช่ไหมแล้วก็แฝดอ่ะมันเป็นแฝดที่เหมือนกันทุกระเบียดนิ้วเพราะฉะนั้นคือแฝดอ่ะมันจะมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่แฝดเท่านั้นที่จะสามารถสื่อถึงกันได้ซึ่งในตอนที่ฮาร์เปอร์ตื่นขึ้นมาแล้วเหลือตัวคนเดียวเขารู้สึกว่าใจเขาสลายมากๆแล้วก็ทำให้คาแรคเตอร์ของฮาร์เปอร์มันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังตีนะทุกคนจากเด็กที่สดใสหรือแบบมีรอยยิ้มเขาก็กลายเป็นเด็กที่เก็บตัวเพราะว่าตอนนี้คือเขาไม่เหลือใครแล้วแล้วแฝดของเขาก็ทิ้งเขาไปอีกจากคำสัญญาที่สัญญากันไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก็ไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะหม่นหมองมืดมัวแล้วก็สีดำมากๆทุกคนส่วนเจ้าอิงกฤษก็อย่างที่บอกไปนะคะด้วยความที่น้องมาด้วยความที่ไม่ได้ร่วงรู้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์อิงกฤษเป็นคาแรคเตอร์ที่ผูกพันกับคาฤหาสน์และเคยมีเหตุที่น้องเคยขึ้นมาที่นี่ก่อนหน้านี้นะคะแต่จะไม่ขอเฉลยแล้วกันอยากให้ทุกคนไปร่วมหาคำตอบด้วยกันนะคะว่าเจ้าอิงกฤษและเจ้าฮาร์เปอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยรู้จักกันในสเตตัสไหนและทำไมโลกถึงต้องเหวี่ยงให้เขากลับมาเจอกันที่คาฤหาสน์นี้อีกครั้งอยากให้ทุกคนไปร่วมหาคำตอบว่าโรดิเกสมันต้องคำสาปยังไงแล้วสิ่งลี้ลับที่มันอยู่ในเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วบอกเลยว่าแม่งแบบสนุกจริงๆแล้วก็วางไม่ลงเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเริ่มอ่านประมาณตีหนึ่งอ่ะแล้วก็จบที่ตีห้าโดยการร้องไห้แบบหนักมากอันนี้กล้าพูดเลยว่าเป็นฟิกที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะเสียน้ำตาได้มากขนาดเนี้ยแต่บอกทุกคนก่อนนะว่ามันไม่ได้เศร้าในแง่มุมนั้นแต่ว่าคือมันไม่ได้แบดเอนหรืออะไรแบบนั้นนะเว้ยแต่ว่าคือในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเส้นความสัมพันธ์ของทุกตัวละครคุณไลท์เขียนดีมากๆแล้วก็มันมีหลายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่คุณไลท์ผูกปมออกมาได้แบบเป็นอย่างดีทำให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับทุกๆคาแรคเตอร์ทุกๆความสัมพันธ์เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราปรารถนาให้ทุกๆตัวละครที่เรารักแบบได้มีความสุขได้เติบโตไปในทางที่เขาควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างอินร่วมมากๆนะคะเก่งมากจริงๆแล้วก็ขอให้กำลังใจคุณไรท์เลยเพราะว่าคุณไรท์กำลังแต่ง Hill House 2ซึ่งเป็นภาคต่อจากเรื่องนี้ก็ไม่ขอสปอยอีกเช่นกันนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงก็อยากทุกคนไปร่วมให้กำลังใจคุณไรท์กันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็คือภาค2มันยังไม่จบแล้วก็กำลัง to be continue อยู่นะเราก็ตามอ่านอยู่เช่นกันนะคะก็หวังว่าคุณไรท์จะกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีแรงในการทำเขียนฟิกเรื่องนี้ออกมาอีกนะเราเป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็รู้สึกถึงความตั้งใจมากๆกับการแบบพยายามหาข้อมูลต่างๆการอินสปายมาจากหลายๆที่แล้วก็การผูกทุกปมเข้าด้วยกันแล้วก็การพยายามแลนดิ้งทุกตัวละครที่คุณรายหลักให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเราแบบอัพเชสมากๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็ใครที่ชื่นชอบดงเหลินอยู่แล้วหรือจริงๆแบบแค่ฉันชอบเรื่องแนวเนี้ยเปิดใจไปอ่านได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบต่อให้คุณไม่ได้ชิปเรือนี้แต่รับประกันว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณตกหลุมรักทุกตัวละครได้อย่างแน่นอนนะคะฝากฮิวเฮาด้วยนะคะแล้วเรื่องต่อไปของพี่เตยจะเป็นเรื่องอะไรก็ไปฟังกันเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะทุกคนชื่อเรื่องว่าสัตยารามมาสูนแจเต็นจ้าอยู่ในลิสต์อะไรนะคะ
ก็คือขอเกริ่นก่อนเรื่องนี้เนี่ยก็คือได้มาจากน้องแฟนช่องเนาะก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้อัดรวมเรือแจเต็นไปแล้วก็เหมือนกับน้องก็ได้มาเมนเรื่องนี้เอาไว้ให้เพราะว่าแบบเหมือนกับน้องบอกว่าเออมันสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบได้ลองอ่านดูบวกกับตรงกับธีมอาทิตย์นี้พอดีด้วยก็เลยมาได้หยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะทุกคนเรื่องนี้นะคะเริ่มเรื่องเลยเนี่ยก็คือเมืองรามเมืองรามเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของแจฮยอนทุกคนคือตัวเขาเนี่ยได้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่จังหวัดที่เขาแบบจากมานานแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมืองรามเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูศิลาเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นสำนักทรงอยู่ที่เวียงสาจังหวัดน่านนะทุกคนแต่ว่าตัวตัวเมืองรามเนี่ยก็คือไม่ได้กลับไปนานมากๆแล้วแต่ว่าเขาก็ยังได้พูดคุยแล้วก็ติดต่อกับแก๊งสี่พญานะคะทุกคนก็คือเป็นแก๊งที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อครูศิลากันทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีของมีเซนส์แล้วก็ได้ทำพิธีต่างๆได้เดินตามรอยของพ่อครูอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าตัวเมืองรามเองเนี่ยพอไปอยู่กรุงเทพเนาะเขาก็เหมือนกับก็ยังมีเซนส์มีนู่นมีนี่อยู่แหละแต่ว่าก็คือไม่ได้กลับไปทำหน้าที่แบบที่แบบคนอื่นๆทำอะไรอย่างนี้เนาะมาทีเนี้ยการอยู่กรุงเทพของเขาเนาะเขาก็กำลังจะมีทริปที่จะออกเที่ยวกับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพด้วยกันก็ได้ลงความเห็นกันว่าเขาเนี่ยจะไปเที่ยวเชียงรายกันก็ในกลุ่มนะคะทุกคนก็จะมีไทม์เป็นคาแรคเตอร์ของจีซองซึ่งเขาเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเขาก็เลยบอกว่าเออไปเชียงรายเนี่ยไม่ต้องไปหาที่พักนะเดี๋ยวไปนอนบ้านเขาคือเขาเนี่ยมีพี่ชายแต่ว่าพี่ชายเนี่ยไม่ค่อยได้กลับไปที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออบ้านมันแบบว่างก็คือสามารถไปได้อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเออโอเคปักไปเชียงรายแล้วก็จะไปอยู่บ้านไทม์กันทีนี้เหมือนกับเจ้าไทม์เนี่ยเขาก็ได้ไลน์ไปหาพี่ชายเขาเนี่ยแหละว่าแบบเออเนี่ยเขาอะคิดถึงพี่มากเลยอะไรเงี้ยอยากที่ก็ได้มาบอกเล่าแหละว่าเออเนี่ยตัวเองจะไปเชียงรายนะเดี๋ยวจะขอกลับไปอยู่ที่บ้านพาเพื่อนไปนอนนะอะไรเงี้ยเออยังไงพี่ก็ไม่ได้กลับไปอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็พอตอนที่เขากำลังจะไปเชียงรายกันเนี่ยทุกคนก่อนหน้าที่จะไปเนาะเพื่อนในกลุ่มของเจ้าเมืองรามเนี่ยเขาได้ทักไปหาเมืองรามว่าเมืองรามลืมกล้องเอาไว้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอาไปคืนให้อะไรเงี้ยแล้วเจ้าเมืองรามก็เออโอเครับรู้ว่าเพื่อนจะเอากล้องมาคืนเนาะแต่ว่าแบบก็รอนานมากก็ไม่มาสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไลน์ไปถามว่าแบบนี่มึงยังจะเอากล้องมาคืนกูอยู่เปล่าวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยกำลังไปแต่พอดีระหว่างทางเนี่ยเจอคนโดนรถเฉี่ยวอยู่ข้างถนนแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์เนี่ยโดนมอเตอร์ไซค์แบบเหยียบแตกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเขาก็เลยเหมือนกับอาสาไปส่งที่สุวรรณภูมิเพราะว่าคนนั้นเนี่ยแบบเหมือนกำลังจะตกเครื่องแล้วเขาก็รีบมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอออาสาไปส่งพอไปส่งที่สนามบินเสร็จเรียบร้อยก็แบบเออบอกลากันแล้วเขาก็รีบไปเลยมึงสิ่งที่แปลกก็คือเขาก็กำลังจะไปเชียงรายเหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้เจ้าตัวเมืองรามก็เลยแบบเออเออโอเคมึงก็รีบมาแล้วกันกูรออยู่อะไรเงี้ยจังหวะที่เอากล้องไปคืนเนาะเสร็จเรียบร้อยพอแยกย้ายกันไอ้เจ้าเมืองรามมันก็เลยทักไปว่าแบบมึงรถมึงกลิ่นเหม็นเน่ามากเลยอะแบบมึงเอาไปล้างบ้างนะเพื่อนก็เลยแบบงงว่าแบบเหม็นอะไรวะไม่เห็นมีใครเคยทักกูเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เออจบไปก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องนี้เนาะทุกคนเสร็จเรียบร้อยคืนนั้นก็คือหนึ่งในแก๊งสี่พญาที่เป็นเพื่อนลูกศิษย์ที่เป็นเพื่อนที่เป็นอยู่เป็นลูกศิษย์ของพ่อครูศิลาเนี่ยเขาก็เหมือนกับฝันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝันถึงเมืองรามว่าแบบเหมือนกับเขาเนี่ยเห็นพิธีแบบถือตุงโบราณเป็นแบบเหมือนกับมีศพอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือเหมือนกับที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเป็นเมืองรามนอนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเมืองรามเพราะเขาก็รู้สึกว่าการที่พวกเราฝันนะมันไม่ใช่เป็นการเก็บเรื่องเครียดเอามาแบบฝันแน่ๆเพราะว่ามันมักจะเป็นแบบลางบอกเหตุอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็เลยแบบเออได้ทักเมืองรามไปอะไรอย่างงี้เนาะส่วนตัวของเจ้าเมืองรามเนี่ยพอไปถึงเชียงรายทุกคนก็คือบ้านทามอ่ะแบบหลังใหญ่มากแบบฟีลแบบเป็นคุ้มแบบของแบบเจ้านางทางเหนือที่เป็นแบบของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสืบทอดต่อๆกันมาของแบบบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบเอออึ้งมากแต่จังหวะที่คือไปถึงเนี่ยเจ้าทิชาดันบังเอิญอยู่ที่นั่นทิชาก็คือคาแรคเตอร์ของน้องเต็นนะคะทิชาเป็นพี่ชายของไทม์ก็คือเหมือนกับไอ้เจ้าทิชาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นก็คือ
เหมือนกับเขาว่าไม่ได้อ่านไลน์ทำให้เหมือนกับว่าไม่ได้รู้ว่าน้องชายตัวเองจะมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยจะต้องเจอกันทุกคนเสร็จเรียบร้อยไอ้เจ้าเพื่อนในกลุ่มที่ขับรถไปส่งที่สนามบินน่ะก็ได้มารู้ว่าแบบอ๋อเนี่ยแหละคือทิชาคนที่เขาเจอเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุบังเอิญอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องมาเจอกันที่นี่ก็คือพอจังหวะที่แบบเออเจอกันอะไรเงี้ยไอ้เจ้าถามก็เลยบอกทิชาว่าแบบเออพี่ไม่ต้องออกจากบ้านนะอะไรเงี้ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดผมไม่กลัวหรอกอะไรประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยตอนกลางคืนคืนนั้นทุกคนไอ้เจ้าตัวเมืองรามเนี่ยเขาก็นอนเนาะแต่ว่าแบบมันนอนไม่หลับมันก็เลยบอกเพื่อนว่าแบบเออเดี๋ยวมันขอตัวแบบลงไปเดินเล่นก่อนสูดอากาศเพราะรู้สึกแบบอึดอัดอะไรแบบเนี้ยก็คือตอนนั้นก็คือเป็นเวลาตีสามแล้วทุกคนแต่ว่าเมืองรามบอกว่าจะลงไปเดินเล่นค่ะทีเนี้ยพอจังหวะที่แบบลงไปเดินเนาะก็ได้บังเอิญเจอกับเจ้าทิชาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็ได้พูดคุยกันว่าแบบเออทำไมถึงลงมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยบวกกับวันนั้นน่ะมันเป็นวันแบบจันทร์ดับพอดีทุกคนซึ่งทางแบบไสยศาสตร์เขาก็เหมือนกับเชื่อกันว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเหมือนกับวันที่เป็นของแรงอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนกับไอ้เจ้าตัวเมืองรามเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับอาสาที่จะอยู่เป็นเพื่อนทิชาถ้าทิชาโอเคอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเออได้อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็แบบประมาณแบบตีสี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบแยกย้ายกันไปนอนอะไรอย่างงี้เนาะตื่นเช้ามาไอ้เจ้ากลุ่มของเจ้าเมืองรามเนี่ยเขาก็เออตกลงว่าจะแบบออกไปเที่ยวกันอะไรอย่างงี้พอออกไปเที่ยวก็ได้การแนะนำจากทิชาแบบเออให้ไปกินข้าวร้านนี้นะแบบอร่อยมากมีก๋วยเตี๋ยวแบบอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยจังหวะที่แบบไปนั่งสั่งข้าวกันทุกคนพนักงานเสิร์ฟก็เหมือนกับทักขึ้นมาว่าแบบเออพี่ผู้หญิงที่มาด้วยกันจะสั่งอะไรครับอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วในกลุ่มก็คือไม่มีผู้หญิงมาด้วยทางโต๊ะก็คือเงียบกริบทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยนี่มันเหตุการณ์มันเริ่มไม่ปกติแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องแบบตัดสินใจว่าเราต้องขับรถไปวัดทุกคนเขาก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราไปวัดกันอะไรเงี้ยเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันต้องมีอะไรแล้วแหละประมาณนั้นไอ้เจ้าเมืองรามเนี่ยก็เลยแบบสังเกตเห็นว่าทามเนี่ยดูแบบมีความเครียดแบบดูเครียดแปลกๆแต่ว่าไม่ได้ดูว่าจะกลัวหรืออะไรนะก็เลยถามไปว่าแบบเออมึงรู้อะไรหรือเปล่าแล้วมึงมีอะไรที่แบบไม่ได้บอกพวกกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไอ้เจ้าทามมันก็เลยได้เล่าให้เมืองรามฟังว่าแบบเหมือนกับมีผีที่แบบตามทิชาอยู่ทุกคนคือตามมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วเหมือนกับญาติๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับบอกว่าแบบทิชาเป็นตัวกาลกินีที่ทำให้แบบคนรอบข้างอ่ะจะต้องแบบตายอะไรประมาณเนี้ยแบบคนที่รักครอบครัวหรือแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือจะแบบโดนทำร้ายแล้วก็แบบบางทีก็แบบถึงแก่ชีวิตหรือบางคนก็แบบบาดเจ็บสาหัสทำให้แบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทิชาอะไรเงี้ยญาติๆก็เลยแบบจับทามกับทิชาแยกกันโดยที่แบบเจ้าทิชาเขาก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้ยังไงคือเคยหาวิธีแล้วนู่นนี่นั่นแต่ว่าไปที่ไหนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้อะไรเงี้ยเนาะเออก็ได้เล่าให้เมืองรามฟังเมืองรามก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากที่จะช่วยเหลือทิชาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับพอที่เขาไปที่วัดเนาะก็เหมือนกับหลวงพ่อหลวงตาอะไรเงี้ยก็ได้บอกว่าแบบเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นกรรมซึ่งตอนเนี้ยกรรมของทิชากับเมืองรามอ่ะมันผูกกับผีตนนั้นไปแล้วอ่ะคือถึงแม้จะแยกพยายามแยกจากกันตอนเนี้ยเออมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันได้มีเรื่องที่จะต้องเข้ามาหากันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตอนที่ผีมาตามไอ้เจ้าตัวเมืองรามเนี่ยมันเพราะอะไรก็อยากให้ทุกคนไปตามอ่านตามร่วมลุ้นกันนะคะว่าผีตนที่มาตามทิชาแล้วอยู่ๆก็จากทิชาไปอยู่กับเมืองรามด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นมากๆเลยซึ่งคุณไลท์เก่งมากจริงๆทุกคนเขาผูกปมผูกเรื่องผูกเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างเอาไว้แล้วก็แก้มันได้อย่างลงตัวคืออ่านไปก็ลุ้นไปแล้วก็แบบอยากรู้ว่าแบบเออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันจะแก้ไขได้โดยวิธีอะไรนะคะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนชื่อเรื่องว่าสัตยารามสูรแจเต้นจ้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของพี่เต้ยเลยนะคะว่าจะหลอนแบบไหนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปของพี่เต้ยดีกว่าทุกคนกับธีมคืนโหยหวน
วันนี้เนี่ยจะนำเสนอเรือแจมเหรินจ้ะทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากเรื่องนี้อยู่ในฤทธิ์อะไรนะครับทุกคนมีชื่อเรื่องว่าจำขึ้นใจแต่ต้องก่อนที่จะรีวิวเนี่ยต้องออกตัวเองก่อนว่าให้ทุกคนเนี่ยลองไปอ่านคำเตือนของคุณไรก่อนนะกันนะว่าเราเนี่ยโอเคหรือเปล่ากับเรื่องราวที่คุณไรเขาได้นำเสนอมาว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้นะจะพูดถึงสิ่งนี้นะนะครับก็ลองไปอ่านดูได้ถ้าเกิดว่าใครไหวก็ลองไปชิมได้กับเรื่องจำขึ้นใจเดี๋ยวเราขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าทุกคนเรื่องจำขึ้นใจเนี่ยเขาจะพูดคาแรคเตอร์หนึ่งของเราก็คือตัวของบัวเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ของอินจุนบัวเนี่ยเขาก็มีแฟนหนึ่งคนชื่อว่าไทคาแรคเตอร์ของแจมินเหมือนกับว่าตัวของบัวเนี่ยต้องห่างไกลจากแฟนเพราะเนื่องจากว่าตัวของไทเนี่ยไปทำงานในกรุงเทพทำให้บัวเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียวเขาก็เหมือนกับว่าพอระยะทางมันห่างกันเขาก็เลยรู้สึกคิดถึงก็พยายามที่จะทักแชทไปถามสารทุกข์สุขดิบของคนรักแต่ไทยเนี่ยก็แปลกๆตรงที่ว่าพอย้ายไปอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทักกลับมาหรือนานๆทีก็จะตอบกลับมาทำให้ตัวของบัวเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนที่ชื่อว่าบุ้งเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ของเฉินเลอร์เหมือนบุ้งก็ได้ให้คำปรึกษาว่าเออแกก็ต้องเข้าใจพี่เขาหน่อยนะพี่เขาเพิ่งย้ายไปกรุงเทพอาจจะยังไม่ได้อะไรมากนักอาจจะต้องให้เขาใช้เวลาในการปรับตัวหรือว่าการงานมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเขาอาจจะตอบแก้กลับมาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะงานยุ่งอยู่อะไรแบบเนี้ยบุ้งก็พยายามที่จะให้กำลังใจบัวพยายามปลอบว่าบัวก็อย่าคิดมากบัวก็รู้สึกดีขึ้นทีนี้เหมือนกับว่าพี่ไทยเนี่ยก็ตอบกลับมาด้วยความที่บัวเนี่ยก็รัวแชทส่งไปว่าพี่ไปอยู่กรุงเทพอย่าไปหลงใครนะอย่าลืมบัวแล้วใช่ไหมในการตัดพ้อเพราะว่าความสัมพันธ์ในทางไกลอย่างเงี้ยทุกคนพี่ไทยก็คือตอบมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีใครเลยพี่ยังคงคิดถึงบัวอยู่พี่ยังคงรักบัวอยู่อย่างงุ้นอย่างนี้เขาก็คุยไทยถามสารทุกข์สุขดิบกันเรื่องราวเนี่ยมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่มันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็คีปความสัมพันธ์เนี้ยเอาไว้แต่แล้วทุกคนบัวเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยว่าเวลาที่เขาคุยแชทกับพี่ไทยอ่ะพี่ไทยเนี่ยมีท่าทางแปลกๆมีกิริยาแปลกๆคือในใจก็คิดว่าสงสัยคงจะแบบว่ากลัวว่าจะมีคนใหม่ที่อยู่กรุงเทพหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษาบุ้งก็ได้แต่ทำการให้กำลังใจแล้วก็คอยปลอบไม่ให้บัวเนี่ยคิดมากก็พยายามที่จะประคับประคองเพื่อนให้มีความรู้สึกดีต่อพี่ไทยแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้คิดมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวบุ้งเนี่ยก็เข้าใจว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยมันทำให้เพื่อนเนี่ยอาจจะคิดมากอาจจะเป็นมีความกังวลมีความเครียดอะไรอยู่ได้แต่บัวกับไทยเขาก็ยังพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลกันทีเนี้ยเหมือนกับว่ามีวันที่ตัวของไทยอ่ะเขาก็ทำการนัดแนะว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยมีช่วงเวลาว่างก็จะกลับมาเยี่ยมบัวที่บ้านต่างจังหวัดก็ทำการนัดแนะกันทีเนี้ยพอถึงวันที่ตกลงกันอะบัวก็ตั้งตารอถามว่าพี่ไทยอยู่ไหนแล้วอย่างงุ้นอย่างนี้แต่แล้วเนี่ยทุกคนมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอถึงวันที่นัดเวลาการว่าจะกลับมาหากันวันนี้กี่โมงแต่แล้วเนี่ยพี่ไทยก็ไม่มาทุกคนบัวก็เลยทักแชทไปถามว่าพี่ไทยอยู่ไหนทำไมบอกว่าวันนี้จะกลับมาหาบัวแต่พี่ไทยก็ไม่มาสรุปแล้วจะมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่าแกล้งกันนะอย่าหลอกกันนะไทยก็เลยบอกว่าพี่อ่ะก็อยู่กับบัวอยู่แล้วอยากให้บัวลองดูสิตอนนี้พี่อยู่ใกล้ๆบัวทุกคนบัวก็คือตกใจเพราะว่าตอนนี้บัวอยู่คนเดียวเพราะว่าบัวรอพี่ไทยกลับมาอยู่แต่พี่ไทยก็ยังไม่กลับมาแต่ทำไม
ที่ไทยในแชทถึงบอกว่าพี่กลับมาแล้วพี่อยู่กับบัวอยู่ตอนนี้แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไทยกันแน่แล้วบัวจะยังไงต่อแล้วมันจะเป็นเรื่องราวยังไงต่อกับความสัมพันธ์อันนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคนไปลองติดตามดูได้นะครับผมกับจำขึ้นใจบอกเลยว่าสนุกมากคือคุณไลท์เขาแบบว่าสับขาหลอกคนอ่านของเราได้อย่างสนุกสนานมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะรับได้กับคำเตือนของคุณไลท์ก็ลองไปอ่านดูได้บอกเลยนะครับว่าสนุกเข้มข้นมากก็ฝากไว้ด้วยกับเรื่องนี้นะครับจำขึ้นใจแจ่มเหมือนอยู่ในรีดอะไรจ้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปของพี่กรีนกันเลยกับธีมคืนโหยหวนกุ๊กกุ๊กกูบายจ้ามาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของเราเองนะคะก็เรื่องที่4นะจะเป็นชื่อเรื่องว่าภาพจำนะคะเป็นคู่โดแจกับแจมแจนั่นเองเป็นโดยองกับน้องแจฮยอนนะคะแล้วก็เป็นแจมินแจฮยอนนั่นเองต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไปสอบถามขอความช่วยเหลือจากแฟนช่องมาก็คือคุณวาชินนั่นเองบอกว่าเนี่ยมีหลอนๆไหมเพราะว่าแบบอยากอ่านแบบหลอนๆคนหัวลุกนะเรามันสาววอล์กเดอะโกสต์อยู่แล้วก็เลยไม่พลาดที่อยากจะอ่านเรื่องที่แบบหลอนมากๆคุณวาชินก็เลยแนะนำเรื่องนี้มาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราเฟบไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะพอไปดูในคลังว่าเอ๊ะอยู่ในคลังนี่แล้วเราไม่ได้อ่านสักทีนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าภาพจำนั่นเองนะคะเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องเปิดเรื่องมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีวาริชที่เป็นคาแรคเตอร์ของโดยองนะแล้วก็เจ้าพีก็คือคาแรคเตอร์ของเจ้าแจฮยอนเองซึ่งเขาก็จะมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มอีก4คนก็คือนะโมเป็นคาแรคเตอร์ของพี่จอนนี่เนาะชนก็คือแฮชานจายคือจองอูนะคะแล้วก็ยุงคือพี่ฮยงนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันทั้งหมด6คนแต่ว่าตัววาริชกับเจ้าพีเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนรักกันและเหมือนจะเพิ่งตัวเจ้าพีเองก็จะเพิ่งโดนเจ้าวาริชขอมั่นมาซึ่งเปิดเรื่องมาก็คือลูกทายาเจ้าของโรงพยาบาลกระโดดตึกฆ่าตัวตายกระโดดคอนโดฆ่าตัวตายก็คือเจ้าวาริชนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยทำให้ตัวพีก็คือแหลกสลายไปเลยคืองงว่าทุกอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงเนาะว่าทำไมเขาที่เหมือนจะมีความสุขแล้วทำไมถึงเขาต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเส้นเรื่องมันก็จะนำพาเหมือนเราย้อนกลับไปให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนที่ตัววาริชเนี่ยจะเสียเนาะช่วงระหว่างระยะเวลานั้นเนี่ยตัวเพื่อนๆ เนี่ยก็จะได้เจอเหตุการณ์ประหลาดอะไรมากมายเนาะในระหว่างที่พวกเขาเองเนี่ยกำลังจะดำเนินเรื่องเพื่อที่จะชาปนกิจหรือว่าจัดงานศพให้ตัววาริชนั่นเองมันก็จะต้องมีการกลับไปที่คอนโดเก่าไปหาไปเก็บของไปทำนู่นทำนี่ซึ่งต้องบอกว่าในอีกด้านนึงเนี่ยข้างๆห้องของวาริชเองเนี่ยก็จะมีคนย้ายเข้ามาใหม่ซึ่งคือชื่อเป็นเจ้าสกายนั่นเองซึ่งเป็นคุณจอนินนะคะเขาเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่แต่ตัวสกายเนี่ยเขาเหมือนเขาจะมีเซนส์เหมือนเขาสามารถเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็เหมือนเขาจะเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วเนาะจนเขาได้มารู้จักกับผีเพราะว่าตัวผีเองเนี่ยเหมือนก็ยังย้อนกลับมาคอนโดของตัววาริชอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็เลยทำให้เขาเห็นเนาะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือตัวสกายและวาริชเนี่ยเขาเกิดวันเดียวกันทำงานเหมือนกันทุกอย่างมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งจะบอกว่าหลอนมากทำให้ตัวสกายรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังกืนกินตัวตนเขาอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เขาเริ่มจะรู้จักกับพีเพราะว่าเขาเหมือนจะได้ช่วยพีตอนที่น้องจะตัดสินใจเหมือนจะแบบกระโดดลงไปอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เขาสองคนเนี่ยมันรู้จักกันและรู้ว่าเหมือนพีกำลังผ่านเรื่องราวเลวร้ายอะไรอยู่ในณตอนนั้นเนาะซึ่งพอเรื่องราวมันดำเนินต่อไปเขาก็ต้องไปไหว้พระไปหาหมอดูซึ่งมันจะต้องทำทุกอย่างเพราะว่าความหลอนหรือสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันน่ากลัวเนี่ยมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนว่าตัววาริชเองเนี่ยที่เป็นในรูปร่างของวิญญาณอ่ะมันก็จะมีความแค้นอะไรที่สำหรับเราคนอ่านก็เลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณไลท์ก็พยายามที่จะค่อยๆอธิบายค่อยๆใส่หินใส่อะไรเข้ามาว่าเหมือนตัววาริชที่เสียไปอ่ะมันไม่น่าจะเป็นการเสียชีวิตแบบธรรมดา
เหตุการณ์มันก็เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัววาลิสเองเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้ามาแทนที่ในร่างของสกายแบบเต็มที่และซึ่งมันก็ต้องมีพิธีการที่จะต้องตัดสายความสัมพันธ์ระหว่างตัวพี่เองกับวาลิสเพื่อที่จะให้ต่างคนเนี่ยกลับไปอยู่ในโลกของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนที่วันชาปนกิจหรือก่อนวันเกิดของตัววาลิสเองจะมาถึงเพราะไม่งั้นเนี่ยวาลิสเขาก็จะมาเข้ากลืนกินตัวสกายได้อย่างสมบูรณ์นะทุกคนคือเรื่องนี้ต้องไปอ่านกันเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพิธีการตรงนี้มันจะสำเร็จไหมแล้วตัววาลิสเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่การที่อยู่ๆผู้ชายคนนึงจะมาฆ่าตัวตายแบบนี้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่านะคะถ้าใครชอบเส้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความหลอนเรื่องผีเนี่ยแนะนำมากๆนะคะแล้วก็เส้นเรื่องสืบสวนมันจะคู่ขนานกันไปเนาะมันเลยทำให้เรื่องราวมันตื่นเต้นมากๆนะคะคุณไลท์ก็เก่งจริงๆค่อยๆแบบเผยไตเผยหินเผยท่าแท้ของแต่ละคนออกมาได้อย่างแบบครบรสจริงๆนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าต้องอ่านวาร์นิ่งดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีบทสวดเหมือนจะมีความหลอนมีภาพอะไรขึ้นมานะคะในแต่ละตอนแล้วแต่คุณไรเขาเขียนไปเรียบร้อยแล้วแหละตั้งแต่ต้นเรื่องเลยตัวใหญ่มากว่าวาร์นิ่งของเขาเนื้อเรื่องของเขาข้อควรระวังถ้าใครไหวก็ไปต่อได้เลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะภาพจำนะคะโดแจแจมแจนั่นเองนะคะก็หวังว่าทั้งหมด4เรื่องของทุกคนนะคะจะครบรสและหลอนอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่อยากสนับสนุนคอนเทนต์นี้ของเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมาในรูปแบบพอดแคสต์ซะเยอะหน่อยเดี๋ยวก็จะพยายามบาลานซ์นะคะกลับมานั่งในสตูอัดการเมาส์มอยฉ่ำๆเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากคอนเทนต์ Watch While Review นิยายไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องหลอนๆบอกพี่เรื่องนี้หลอนมากหลอนหวนหัวรุกมากสามารถฝากไว้ได้ใต้คอมเมนต์หรือว่าจะไปฝากไว้ในแฮชแท็กฝากนิยายให้วอดไวก็ได้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ